อ๋อเนี่ยใช้ไปแล้วดูเป็นคนเชื่อเหรอคะอ่ะเออเขียนข้างล่างด้วยอ่านข้างล่างหน่อย make peace น่ะอ่านข้างล่างอืมค่ะว่าเริ่มใหม่นี่คือผลงานชิ้นล่าสุดของสตูดิโอที่เราเคยซื้องานของเขาแล้วนะคะก็คือ Fat Lane 17Pop Artที่ต้องนึกเพราะว่าเข้าใจว่าเขาน่าจะเปลี่ยนชื่อทุกๆ 2-3 อาทิตย์นะคะผลงานชิ้นล่าสุดค่ะพุทโธบอยพุทโธบอยของเราซื้อสีออริจินอลนะคะพุทโธบอย Make Peace Not War ค่ะเป็นวัสดุไวนิลค่ะสูงประมาณ20เซนชอบมากเลยชอบฟิกเกอร์ที่สูงประมาณ20เซนขึ้นไปอ่ะ20เซนขึ้นไปเป็นขนาดที่กำลังดีรู้สึกพร้อมที่จะจ่ายเงินนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นไวนิลยิ่งชอบมากๆเลยแล้วก็ยิ่งเป็นสายพุทธนะคะเราเป็นคนพุทธอะค่ะก็คือเราเป็นคนพุทธใช่ไหมคะของสะสมที่เรารู้สึกศรัทธาก็น่าจะมาทางสายนี้นะคะเราเป็นชาวพุทธไม่รู้ปลุกเสกหรือยังแต่ว่าถ้าอยากบูชาก็ได้เลยเขาทำออกมา2สีค่ะมีสีออริจินอลกับสีที่เป็นสีทองทั้งองค์ใช้คำว่าทั้งองค์เห็นปุ๊บสั่งปั๊บเพราะว่านี่เอาปิวไปไหนคะพระองค์ท่านพระองค์ท่านเหรอเอาใหม่ปิวไปไหนคะพระคุณเจ้าเอ๊ะมันดีกว่าเมื่อกี้เหรอวะก็คือนี่ค่ะนี่คือการ์ดนะคะข้างหลังก็คือชื่อสตูดิโอแล้วก็ข้างหน้าก็คือ Make Peace นะคะแล้วก็ทำ299ชิ้นนะคะและแน่นอน Exclusive อย่างเราที่เราได้คือเบอร์หนึ่งค่ะผิดไม่ใช่คิดตัวเองถ้าใจเราคิดว่ามันหนึ่งเราก็เห็นเป็นเลขหนึ่งละค่ะเป็นเลขอะไรยิ้มเจ็ดนี่ค่ะเห็นปุ๊บสั่งเลยอย่างว่องไวรวดเร็วนะคะเดี๋ยวพระคุณเจ้าใจเย็นเอาฐานก่อนพระคุณเจ้านี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือฐานนะคะก็คือเป็นระเบิดบุ้มมาค่ะก้อนเมฆนะเป็นนะมีก้อนเมฆเหรออืมเมฆมังสีเงี้ยเอาเหรอแล้วก็นี่ค่ะพระคุณเจ้านี่หันด้านไหนคะด้านนี้เหรอคะจ้าใช่ค่ะนี่ค่ะพุทโธบอยนะคะ make peace not war นะคะแล้วก็เป็นฐานแบบไอเนี้ยเนาะนิวเคลียร์เพราะว่ามันมาจากเจ้าหนูชื่ออะไรวะอะตอมอะตอมนี่เป็นการ์ตูนที่แบบนานแล้วนะคะก่อนพี่เกิดด้วยแต่ว่าเขาก็คลาสสิกแล้วก็อยู่ยงคงกระพันเพราะว่าด้านหลังสักยันรูปพีซค่ะข้างหน้าค่ะที่อกซ้ายเขียนว่า stop war นะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นตรงนี้เป็นเครื่องหมายธรรมจักรค่ะเครื่องหมายธรรมจักรก็คือไม่ควรคำถามคือต้องการอะไรจากการเปิดกล่องของเล่นนี่ก็คือจริงจังน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักตามปกติเวลาเราซื้อของใหม่ๆมายังไงขวัญเอ่ยก็จะช้าไปเพราะว่ากว่าจะได้เปิดกว่าจะได้ถ่ายกว่าจะตัดต่อกว่าจะออนแอร์ใช่ไหมคะก็คือไม่เคยเร็วหรอกค่ะขอโลกจงพบกับสันติสุขแต่สวยมากน่ารักน่ารักเดี๋ยวที่ฉันจะถ่ายรูปมาให้ตอนที่เอาพระคุณเจ้าไปไว้บนหิ้งบูชาเพราะว่าได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วก็จะอยู่กับอันนี้เหรอคะต้องการศูนย์แคลอรี่ไหมคะ
เป็นห่วงอีกเหรอนั่งนานไม่ค่อยได้เบิร์นไง